ู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยพักเรื่องจอจานไว้นิดนึง นะครับแต่อยากส่งก็ส่งได้4642200แต่ที่อยากให้พักเพราะว่าก็รวบรวมอาจารย์เรื่องราวดราม่าของรถ3เรื่องเอาไปทีละเรื่องเรื่องแรกไบเกอร์เราพูดกันเสมอแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าของ Facebook ชื่อคุณไก่มีหางเนี่ยเขาโพสต์ภาพบิ๊กไบค์รุ่น1รุ่นไม่แน่ใจว่าอ่านถูกมั้ยนะครับBNeoli 300คือรุ่นนี้เขาบอกเขาก็ขับปกติแล้วก็ไปเจอด่านตำรวจตำรวจก็ออกใบสั่งในข้อหาที่ปรับแต่งท่อคุณไก่มีหางก็เลยบอกคุณตำรวจว่าเดี๋ยวรถคันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยมันออกมาจากศูนย์ก็ไม่ยอมจะเหมือนกับต้องไม่เห็นเพราะมันเป็นรถมาตรฐานจากศูนย์จนถึงขั้นมีการติดต่อจากศูนย์บิ๊กไบค์มาเลยว่ารอเจ้าหน้าที่ศูนย์มาเลยคือเขาไม่ยอมจริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่ผิดระหว่างตำรวจก็พยายามออกใบสั่งว่ายังไงก็ต้องออกโดยระหว่างนั้นระหว่างรอเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ก็มาเจ้าหน้าที่คนเดิมก็พยายามออกใบสั่งใหม่พร้อมกับขอใบสั่งแรกที่เขียนว่าคุณเปลี่ยนแปลงท่อเนี่ยคืนสุดท้ายเรื่องก็จบด้วยดีครับคือทางศูนย์บิ๊กไบค์ก็ออกมาชี้แจงเจ้าของ Facebook คนดังกล่าวเขาบอกเขาไม่เสียค่าปรับหรอกแล้วก็ได้คืนใบสั่งไปเอารถออกจากโรงพักได้พอเขาพูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะดูคลิปหน่อยนึงนะลองดูถูกต้องตามกฎหมายหมดครับผมแต่พี่นะผมแจ้งแล้วนะครับก็คือว่าพี่จะมาเขียนใบสั่งทำไม2ใบผมไม่เข้าใจไอ้ตัวนี้คืออะไรอีกนี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเองครับเดี๋ยวเจ้าของศูนย์เข้ามาเองไม่เป็นไรครับหลักฐานมีอยู่แล้วครับรถถูกต้องตามกฎหมายหมดครับผมแต่พี่นะไม่ฟังพี่ไปฟังพรบใน YouTube หน่อยตำรวจนั่นเขาก็โพสต์อยู่พี่ทำอย่างนี้ก็ไปถูกเหมือนกันแหละแค่พี่พูดว่านอกในก็นั้นก็จบแล้วพี่อะไรนะนี่เอกสารใบเดิมนี่คือเอกสารใบเดิมนะครับเขาก็จะเขียนอีกจะมาขอเขียนใบสั่งเพิ่มนะครับก็เห็นใจทั้งคุณตำรวจแล้วก็คนถูกปรับเพราะก็ไม่เห็นใจคุณตำรวจนะถ้าเราเป็นตำรวจจราจรอาจารย์เราก็ไม่รู้ส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกคันไม่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราควรจะบอกว่ามีหลักฐานยืนยันนะก็ถามอย่ายืนกรานยืนกรานนะครับเพราะคนเราไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ด้วยบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของเขาบอกว่าของเขาเป็นเช่นนี้แต่เนื่องจากเราสงสัยเราบอกว่าน้องมีหลักฐานไหมนะครับซึ่งถ้าทางนั้นเขาไปตามศูนย์มาเมื่อศูนย์มาแล้วจบแล้วก็คือใบสั่งก็ต้องยกเลิกครับแล้วเขาเขียนใบที่2เขาเขียนว่าอะไรเขาพยายามจะเขียนตกสรุปก็ไม่ได้เขียนอะไรครับคือพยายามจะเขียนแหละท่านสิจะที่อยากจะรู้ว่าเขาพยายามเขียนอะไรซึ่งในพอลงไปโฟนในเฟซบุ๊กเสร็จครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยตำรวจแค่ขอโทษก็จบเพราะจริงๆเนี่ยทำให้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียเวลาด้วยซ้ำถูกต้องถูกผิดก็ต้องขอโทษสิอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าใจไงคือถ้ามันมีข้อความของอันที่สองมาจะวิเคราะห์ได้ดีกว่านี้นี่เราไม่รู้ว่าอันที่สองเขาตั้งใจจะเขียนอะไรเหมือนกับว่าอันแรกพอเจ้าของไม่คืนเขาก็เลยยังไม่ส่งอันใหม่มาโนน่าจะรับอันใหม่มาด้วยเนาะเพราะถ่ายรูปไว้คอมเปรียบเทียบได้แต่ไงก็ตามคืออย่างนี้ที่ยกมาคืออย่างนี้ครับ1เราเห็นใจตำรวจไทยและอาจารย์ก็บอกแล้วเราก็เชื่อว่าคุณตำรวจอ่ะไม่รู้ทุกเรื่องหรอกแต่ถ้าเขายืนยันก็ขอดูหลักฐานอันที่1เพราะว่าเป็นตำรวจต้องรู้จักใช้คำว่าหลักฐานขอดูหลักฐานหน่อยว่าไม่ได้ทำจริงๆนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของศูนย์เข้ามายืนยันว่ารถที่ผลิตออกมาเป็นเช่นนี้เขาไม่ได้ไปปรับแต่งแต่อย่างใดก็ควรจะเชื่อใจเขาและถ้ารู้สึกผิดอ่ะสมมติว่าไม่เชื่อขอหลักฐานแล้วแล้วผิดจริงตำรวจขอโทษได้เนาะก็จะไม่โกรธโมโหจนมาโพสต์เรื่องราวคนเราเนี่ยนะถ้าทำอะไรผิดแล้วรู้จักขอโทษเนี่ยนะคะคนเขาไม่ได้ใจไม้ไส้ระกรรมในการจะไม่ยกโทษแม้แต่ที่พี่สอนพนักงานของพี่ก็บอกว่าถ้ามาใช้มาสารหรือทำอะไรไม่ดีอย่าเพิ่งอธิบายกล่าวคำว่าขอโทษนำหน้าแล้วค่อยอธิบายนั่นคือหนึ่งเรื่องก็แนะนำกันไปอ่ะอันนั้นคือปรับแล้วงงๆอันนี้จอดแล้วงงจอดงงไม่ว่าดันเป็นรถหรูแล้วยังมีตราของรัฐสภาด้วยนะครับคุณอัศรันนะครับเจ้าของ Facebook เขาโพสต์ก็เป็นภาพนี้เอาภาพขึ้นมาเดี๋ยวก็อ่านให้ฟังเป็นภาพการจอดรถที่สนามบินดอนเมืองใครไปสนามบินดอนเมืองจะรู้ว่าไอ้อาคารจอดรถอ่ะตรงหน้าลิฟต์อ่ะมันจะมีที่ที่ไม่ได้ที่จอดรถอย่างเงี้ยแล้วรถชอบเข้าไปจอดซึ่งรถคันนี้เป็นรถ BMW แล้วก็มีโลโก้ของรัฐสภาปึ๊บน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอาคารจอดรถก็ไปติดป้ายบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่จอดรถนะครับ
ก่อนจอดโปรดใช้วิจารณญาณสักนิดอย่าคิดว่ารถแพงแล้วจะจอดตรงไหนก็ได้ขอบคุณครับนี่คือภาพเสร็จปุ๊บด้านหน้าของรถเนี่ยเขาจะมีพวกป้ายเหมือนป้ายหมู่บ้านป้ายเลยก็มีป้ายรัฐสภาอยู่ใน Facebook ก็ระบุข้อความว่าคุณคิดว่ามนุษย์ที่ขับรถคันนี้1มีการศึกษาหรือไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือไม่มีฐานะทางการเงินที่ดีหรือไม่มีสันดานที่ดีหรือไม่สนามบินดอนเมืองจอดรถบนทางเดินไม่จอดในช่องที่ไว้ให้จอดไม่กล้าเล่นสินะซึ่งไม่กล้าเล่นสินะนี่อาจจะบอกเจ้าหน้าที่ของทางดอนเมืองประการที่1ครับอาจารย์ครับต้องถามว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่จอดรถครับแต่พี่เคยเห็นใช่พวกเราเคยเห็นรปภ.จะจัดให้เพราะว่ามันไม่มีที่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยไม่รู้คนเขียนเป็นใครใช่ก็ไม่อยากตำหนิมากใช่เพราะเราไปถ้าใครไปดอนเมืองจะรู้จริงพี่เคยเห็นที่ที่ไม่ใช่ที่จอดรถแต่พอรถเต็มไปหมดเนี่ยพี่จะเห็นรปภ.โบกให้ว่าจอดตรงนี้เพราะเขาคิดว่าหนึ่งไม่ได้ขวางใครนะคะที่ตรงนั้นไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วด้วยใช่อันนี้คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองถ้าคุณเห็นว่าเขาไม่เหมาะสมคุณเขียนว่าที่นี่ไม่ใช่ที่จอดรถเพียงแค่ประโยคเดียวพอแล้วไม่ต้องไปแดกดันเรื่องไม่ต้องไปแดกดันว่าคิดเป็นรถหรูหรืออะไรต่างๆนั่นนะเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เคยไปที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับไปส่งน้องเขยกับอเมริกาพอส่งเสร็จคนรถพี่หายพี่ก็ตามคนรถไปตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พี่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยฝรั่งยืนอยู่ข้างหน้าห่างพี่สองคนเนี่ยแล้วเขาพูดอะไรพี่ไม่ได้ยินหรอกเพราะเขาพูดเข้าไปข้างในแต่คำตอบของคนตอบพี่มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะตอบประโยคเดียวก็จบไม่ควรจะตอบประโยคที่สองครับ you have to take it to counter number two ก็คือไปที่เคาน์เตอร์เบอร์สองนะคะก็จบแล้วเขาตอบว่า this is not my duty ตายแล้วจะพูดทำไมแต่ว่านั่นเคาน์เตอร์อะไรอาจารย์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าที่แกต้องตอบแม้อยากจะไม่คือเขาตอบให้ว่าให้ไปnumber twoไปแต่ว่าตัวประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทำหน้าที่สิ่งที่ฝรั่งต้องการไม่รู้ฝรั่งต้องการอะไรนะแต่เขาไม่มีหน้าที่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกให้ไปเคาน์เตอร์ number 2ซึ่งเขาเนี่ยพี่นั่งสังเกตพี่ก็นั่งคิดทำไมเธอไม่ตอบว่า take it to counter number 2แล้วเธอก็จบเธอจะตอบทำไมว่า this is not my duty มันไม่ควรไงจริงถูกไหมเหมือนกันกับตรงนี้ไม่ใช่ที่จอดรถนะครับจบได้ไหมจะไปแดกดันทำไมนึกว่าเป็นรถหรูเหรอหรืออะไรต่างๆนั่นนะนะแล้วไปตั้งคำถามทำไมมีการศึกษาไหมอะไรไหมที่จริงเนี่ยน่าจะต้องดูก่อนว่าที่ตรงเนี้ยเคยมีรถคันอื่นจอดไหมแล้วเขาจอดด้วยลำพังตนเองหรือรปภ.ให้เขาจอดเพราะจริงๆพี่รู้ที่จอดรถดอนเมืองเนี่ยมีรปภ.อยู่เป็นประจำถ้าเขาจอดผิดที่แล้วรปภ.ไม่จอดเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ต้นแล้ววิ่งมาเลยเขาถูกย้ายแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องที่จอดรถที่พี่เล่าให้ฟังนิดนึงที่สุวรรณภูมิพี่ก็ขับรถไปก็เจอที่จอดรถซึ่งมีป้ายวงกลมครึ่งหนึ่งเป็นคนนั่งรถเข็นอีกครึ่งหนึ่งเป็นตะแกอยู่ในเท้าเรื่องนี้พี่ก็เลยขอเขาบอกน้องพี่66แล้วพี่จอดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะไม่มีไม้เท้าพี่จะบ้าตายพี่ถามน้องๆพูดอย่างนี้น้องพูดเองหรือหัวหน้าบอกหัวหน้าบอกหัวหน้าบอกครับตายไม่รู้จักคำว่าสัญลักษณ์เนาะนี่ก็แปลว่าถ้าเกิดคนพิการตาบอดหรืออะไรก็ตามไม่ได้เพราะเธอจอดไม่ได้เพราะไม่ได้นั่งรถเข็นไม่ได้มีไม้เท้าด้วยส่วนคนที่แก่แล้วอายุ70แต่บังเอิญเดินได้แต่มันจะไม่เท้าห้ามที่จริงให้คนแก่จอดตรงนั้นก็แปลว่าระยะเดิมจะได้ใกล้หน่อยนึงไม่อยากให้คนแก่เดินไกลมันก็เท่านั้นเฮ้อก็นี่แหละเอามาให้ดูว่าจริงๆที่ห้ามจอดบางทีเนี่ยเราไม่รู้จริงๆก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาหรือถ้าจะแจ้งเขาจะไม่มีเรื่องเลยถ้าไม่เพิ่มข้อความแดกดันมันเป็นเฮสปีดแหละก็อ่ะฝากเอาไว้ใจไม่ดีเลยชอบจอดแท็กที่บอกแล้วไงว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเป็นโรคจิตครับชอบที่จะดราม่าด่าคนและถ้าสมมติมีคนมาสมทบนะเขาฟินเลยนะมีความสุขมากเลยกลับไปเรื่องกองเลยนะเขาตีกองจังหวะไหนเราต้องไปเล่นตามเขาเราต้องดูเหตุผลก่อนนะจ๊ะเนาะบางคนเนี่ยพอมีคนเริ่มต้นขึ้นเพลงมาโอ้ร้องตามเลยเต้นร้องตามแล้วคนที่โพสต์คนแรกดีใจมากเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยได้มีความรู้สึกดีขึ้นหลายรอบนะคะเช่นเมื่อตอนที่มีคนด่าแอร์ไม่ช่วยยกกระเป๋าครับแต่คนไม่สมทบใช่คนก็ไปด่าคนเห็นด้วยกับแอร์ใช่ว่าแกต้องรู้หน้าที่เขากะเพรา150ซึ่งคนก็เห็นด้วยกับป้าใช่ผมก็ไม่ได้แพงเลยอะไรอย่างนั้นก็ดีมันก็แปลว่าอาการโรคจิตของคนไทย
ยังไม่รุนแรงเกินขนาดก็ลองดูอย่างที่อาจารย์ว่ามาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่เราชอบกันอาจารย์เรื่องนางงามเขามีการประกวดมิสอันเซนเซอร์ไทยแลนด์ปีล่าสุดนะครับซึ่งเป็นการประกวดแบบหาดาราหน้าใหม่ประดับวงการโดยไม่จำกัดเพศจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นสาวประเภท2ก็ได้ก็ได้ที่1กันไปน้องคนกลางนะครับชื่อน้องคณิษฐาปรากฏว่าพอนางได้รางวัลที่1ไปก็เริ่มมีการโปรโมทว่านางเป็นแบบลูกคนเก็บขยะเลยช่วยพ่อแม่เก็บขยะมาแต่เล็กนี่มีการใส่มงกุฎไปว่ากลับอุ๊ยคงก็ชื่นชมอย่างมากมายวันเดียววันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็คนเดิมแหละก็มาบอกอีกว่าเขาโกงใบสมัครคือใบสมัครเนี่ยเขียนไปว่าน้องจบม.6แต่จริงน้องจบม.3แล้วมันเรื่องมันมาแดงตรงที่ว่ามีมหาลัยนึงเห็นว่าเป็นลูกกตัญญูก็เลยมาให้ทุนเรียนก็พบว่าอ้าวจบม.3ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องต่อไปว่าเนี่ยถ้าโกงก็ต้องคืนมงกุฎสิก็ปรากฏว่าเจ้าของนะครับพี่เดซี่เนี่ยเป็นผอการประกวดแล้วก็เป็นเหมือนผู้อำนวยการนิยสารที่จัดการประกวดก็บอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จะปั้นดาวดวงใหม่มาจากไหนก็ได้จบม.6ก็ได้ไม่มีวุฒิก็ได้ก็สอบถามไปแล้วว่าจริงๆคือไม่ซีเรียสก็ไม่คืนมงกุฎแต่คนไทยก็เลยอ้าวเหมือนจะโกงอย่างนี้อาจารย์อันแรกพี่ต้องถามก่อนว่ามีการเขียนระเบียบไว้หรือเปล่าว่าต้องจบม.6ก็ถามแล้วไม่ได้มีนางเขียนแค่ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เพียงแต่ว่าในใบสมัครน้องดันโกหกคือมันโกหกก็นี่ไงก็ได้พี่กำลังถามว่า1ระเบียบมีหรือเปล่านะคะถ้าระเบียบไม่มีครับระเบียบไม่มีครับน้องเขาจะโกงไปทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องถามคนที่เขาโกงว่าก็ในเมื่อเขาไม่ได้ห้ามคนจบม.3แล้วจะไปเขียนม.6ทำไมนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีพี่ก็ขอถามว่าแล้ววุฒิการศึกษาเนี่ยมันส่งผลกับการที่จะแพ้ชนะตรงนี้แค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันมีข้อข้อไปซึ่งถ้าเป็นพี่ก็คือพี่จะตอบว่าหนึ่งไม่ควรมีการกำหนดวุฒิการศึกษาเพราะในที่สุดการสัมภาษณ์นั้นเราก็จะดูความฉลาดได้โดยไม่ต้องดูว่าจบตรีโทเอก3-6หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอยู่ที่วันนั้นตอบอย่างไรครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกำหนดหรือไม่กำหนดการที่โกหกก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะโดยที่ถ้าตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าจบแค่นี้แล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดด้วยจะไปเขียนม.6เพื่ออะไรประเด็นมันดราม่าเล็กๆมันอยู่ตรงนี้เจ้าของเวทีประกวดเนี่ยเขาเป็นสื่อสารมวลชนและทำข่าวบันเทิงอาจารย์วันประกวดก็มีเรื่องทะเลาะกับคนที่ไปมอบมงกุฎพอได้มาก็มีการใส่สวมมงกุฎไปกราบคุณแม่กราบคุณแม่ดังก็มีเรื่องการศึกษาเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ3ข่าวนี้มันเป็นข่าวปั่นเพื่อให้เวทีนี้มันมีกระแสเป็นไปได้ไหมอาจารย์อันนั้นก็เป็นไปได้แต่อยากจะรู้ว่าไอ้กระแสม.3 ม.6เนี่ยถ้าเป็นข่าวปั่นครับใจร้ายกับเด็กมากถ้าเป็นข่าวจริงก็อีกเรื่องนึงครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติช่างมันแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวปั่นทำไมคุณไม่ปั่นเรื่องดีตลอดที่คุณปั่นมาอุตส่าห์ปั่นมาแล้วใช่ไหมในเมื่อคุณปั่นเป็นลูกกตัญญูแม่เก็บขยะช่วยแม่เก็บขยะไม่กลัวความเหม็นความสกปรกคุณปั่นเรื่องดีมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่จึงไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเรื่องสุดท้ายปั่นหรือเปล่าเรื่องแรกมีโอกาสเป็นไปได้เราไม่ได้สรุปว่าใช่นะแต่มีโอกาสเป็นไปได้แต่เรื่องสุดท้ายเนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ปั่นเพราะถ้าปั่นจริงๆใจร้ายมากครับให้เด็กเขาตกสวรรค์เพื่ออะไรเนาะก็ไม่รู้แหละก็เป็นดราม่าที่หลายคนก็เอ๊ะเป็นนักข่าวอยู่แล้วอาจจะปั่นก็ได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราจะสร้างข่าวสร้างเรื่องดีๆกว่าใช่ทุกคนมีความสุขไปหมดเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องสร้างข่าวซึ่งบอกอาจารย์ไปแล้วว่าต้องเป็นข่าวที่อาจารย์ไม่ชอบเลยครับเขาก็บอกว่ามีข่าวจะเป็นกรณีที่องค์การอนามัยโลกได้รายงานผลวิจัยล่าสุดว่าเนื้อแปรรูปจำพวกเบคอนแฮมและไส้กรอกถูกจัดให้เป็นอาหารที่แฝงไว้ด้วยสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์เดี๋ยวก่อนจะคุยกันพอมันมีข่าวนี้มาออกมาครับอาจารย์ทีมงานก็เลยเอางี้ไปถามคนที่กินทุกวันดีกว่าว่ารู้แบบนี้จะกินต่อไหมไปเอาไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเชิญครับจริงๆมันก็ไม่
ไม่ดีอยู่แล้วนะไส้กรอกไม่เคยกินอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเขาบอกไม่ดีแล้วก็ไม่ควรจะกินนะเนาะไม่กลัวครับกลัวครับกินครับแต่ว่าต้องเบาลงรู้สึกไม่อยากกินเลยก็เฉยๆนะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนแบบมันก็กินกันมานานแล้วเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรกันก็กินเหมือนเดิมอะค่ะก็ตกใจนิดนึงไม่คิดว่าแบบอาหารที่คนทั่วโลกแบบเหมือนกินปกติปะแบบมันมีสารพิษขนาดนี้เลยค่ะก็เลยแบบเอ้ยช็อกแต่ก็โชคดีที่ปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ต้องระวังอะไรมากต้องกินแล้วครับเพราะอร่อยอะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจไม่กินดีกว่าถ้ารู้ว่ามันเยอะขนาดนี้ก็เบาการบริโภคลงครับมันก็น่ากลัวเพราะมันเป็นอะไรที่เราแบบกินพวกคนส่วนใหญ่เขาก็กินกันอะผมเฉยๆนะผมก็ก็จะเขาอ่ะโอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็รู้สึกแบบว่ามันก็ไม่ควรรับประทานนะครับก็ต้องรับประทานอะไรที่มันไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เฉยๆนะพี่เราก็กินอยู่ยังกินอยู่นะพอเห็นก็ตกใจครับว่าเฮ้ยของชอบเราทำไมมันกลายเป็นของที่มันทำให้เราตายได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบปรับหน่อยอาจจะลดลงนิดนึงไปกินอย่างอื่นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนึงการจะซื้อพวกไส้กรอกหรือเนื้อสัตว์ไปรูปให้เด็กกินไงกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรถ้ากินเยอะไปผมว่าก็มีสิทธิ์ก่อเกิดมะเร็งนะตั้งแต่มีข่าวก็ไม่ได้ทานมันกินมากๆมันก็อันตรายกับตัวเองเพราะว่าอีกอย่างตัวเองก็เป็นคนอ้วนอยู่แล้วเลยยังไม่ได้เลิกกินเลยแต่ว่าลดลงจากเดิมอะไรเงี้ยกินได้ค่ะแต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ถึงขั้นชอบอะค่ะแต่ก็พอกินได้เห็นมีข่าวอยู่ว่าเพราะอาหารพวกนี้มันเสพเป็นมะเร็งก็เลยบอกถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราถ้าหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงดีกว่าไม่ทานดีกว่าเพราะว่าสุขภาพอะเนาะเราก็ต้องห่วงสุขภาพไว้ก่อนอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อะเราไม่เข้าไปใกล้ดีกว่านั่นคือความคิดเห็นของประชาชนที่ทราบเรื่องอาจารย์ครับยังจะทานไส้กรอกอยู่ไหมครับคือบังเอิญโชคดีเป็นคนไม่ชอบแต่ถ้าเกิดมีให้กินกินคือตรงนี้ถ้าเราดูที่เขาสัมภาษณ์กันครับก็มีเลิกลดเลิกลดแล้วต่อนะครับคือพวกเลิกไปเลยเนี่ยพี่ยกย่องชมเชยเขานะว่าเก่งเหลือเกินตัดใจได้เร็วเหลือเกินชอบกินแล้วเลิกเนี่ยนะครับเก่งมากขอชมเชยส่วนพวกรถเนี่ยพี่คิดว่าเขาเดินทางสายกลางนะครับก็คือเคยกินแต่เมื่อมาพูดกันอย่างนี้ก็กินให้มันน้อยลงนะครับส่วนพวกที่กินต่อไปเหมือนเดิมคงจะเหมือนพี่เหมือนกับด้วยก็ไม่ชอบกินมากเลยพี่เนี่ยเบื่อเรื่องการดราม่าเบื้องหลังอาหารมานานแล้วพูดเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมว่าที่จริงเรื่องนี้เมื่อเช้าเนี่ยพี่ดูข่าวก็มีช่องหนึ่งเขาทำข่าวเขาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านครับดูเป็นบ้านๆเลยนะครับและอายุเยอะด้วยนะครับคือ40 50เนี่ยนะครับพี่ชอบคำตอบเขาเขาตอบว่าอะไรครับอาจารย์ครับกินค่ะเพราะชอบ แล้วถ้าเกิดไม่กินจะให้กินอะไรคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดตามเรื่องพวกนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะให้กินอยู่แล้วค่ะเน้นค่ะเหมือนกับที่พี่คิดแหละลูกชิ้นปลาก็จะกินไม่ได้เพราะว่ามาจากงูทะเลนักเก็ตก็จะกินไม่ได้เพราะเอาไก่ทุกชิ้นส่วนใส่เข้าไป uh-huh. ไส้กรอกก็จะกินไม่ได้เพราะเอาหมูทั้งตัวใส่เข้าไปโรตีก็จะกินไม่ได้เพราะเอาตีนเหยียบจะให้กินอะไร uh-huh. แม้แต่ผลไม้ยังมีคนมาทำตารางเลยผลไม้กินแล้วอ้วนผลไม้ก็กินไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่บอกฉันจะดูแลสุขภาพกินผลไม้นะนี่ยังมาแยกผลไม้ให้อีกโอ้ยพี่ไม่สนคืออย่างนี้ไอ้เรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันชอบมาจากทางพวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมันออกมาโดยองค์การอนามัยโลกไงอาจารย์จะออกโดยใครก็ตามนะครับพี่เคยไปบรรยายให้พวกหมอครับพี่พูดต่อหน้าหมอไม่กลัวเลยพี่บอกไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่อยากอ่านป้ายไอ้ exhibition ป้ายนิทรรศการของหมอเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าอ่านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับป้ายนี้ก็อยากกินทุเรียนป้ายนี้ก็อยากกินของทอดป้ายนี้ก็อยากกินนู่นบอกถ้าอ่านทุกป้ายกลับบ้านได้ย่ากินกันน้ำประปาไม่ต้องไม่ต้องกินเลยอย่างที่อาจารย์ว่าเอางี้เราก็ไม่อยากกินล่ะชาวบ้านก็เริ่มมีทั้งอย่างที่อาจารย์บอกเลิกเลยลดแล้วก็ยังกินต่อไปถามผู้รู้ดีกว่าครับทีมงานไปสัมภาษณ์นักกำหนดอาหารนะครับหรือนักโภชนาการเดี๋ยวจะเจอ6เม็ดใช่นะครับไปฟังก่อนไปฟังก่อนเชิญครับเชิญเลยครับไปมาเลยครับความเสี่ยงอยู่ที่ความถี่ในการบริโภค
ถ้าเกิดทานทุกวันทานซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารเดิมๆที่อยู่ในร่างกายใช่ไหมคะเราควรจะทานให้มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยนิดเดียวเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทานเพื่อไม่เพิ่มปริมาณของเขาไม่ได้ทานทุกวันไม่ได้สะสมทุกวันเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตรงนี้น้อยลงจริงๆคือตัวเนี่ยถามว่ากลัวสารก่อมะเร็งมากไหมจริงๆเรากลัวตัวที่มันจะมาคือไขมันที่มันแฝงอยู่ในน้ำจริงๆคือโรคอ้วนหรือไขมันในหลอดเลือดก็มีส่วนมาจากการที่บริโภคเนื้อสัตว์ที่แปรรูปมากกว่าเหมือนกันนะคะถามว่าเราตกใจเราก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีถามว่าตัวเราทานไหมเราก็ยังมีโอกาสที่ได้ทานแต่ว่าเราต้องปรับความสมดุลให้ทานในการทานได้เต็มที่ถ้าเกิดคนที่ทานประจำอาจจะตกใจว่าเอ้ยฉันทานประจำเลยฉันจะควรปรับยังไงใช่ไหมคะอาจจะเลือกที่จะเลี่ยงเนื้อสัตว์กลุ่มนี้บ้างไม่ใช่ว่าทานทุกวันตอนเช้ามาฉันจะต้องทานเขาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออาทิตย์นึงเนี่ยน้อยๆอย่างน้อยแค่วันละแค่หนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอแล้วครับก็ต้องขอบคุณคุณขจีพันธ์แก้วสนนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการโรงพยาบาลเปาโลผลโยธินอย่างที่เธอบอกครับเอาจริงๆเรื่องความเสี่ยงของมะเร็งไม่เท่าไหร่เธอบอกว่าให้ไปห่วงความดันโลหิตสูงกับไขมันเส้นเลือดอุดตันจะดีกว่า แล้วก็ความถี่แหละเพราะว่าจริงๆ องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่ามันเสี่ยงเท่ากับสารหนูแร่ใยหินแล้วก็การสูบบุหรี่แต่มันมีความถี่มาเกี่ยวข้องอาจารย์เราไม่ได้กินทุกวันใช่แล้วไม่ได้กินทีละเยอะด้วยเส้น2เส้นใช่เท่านั้นเองเรามีข้าวมีผักอย่างอื่นผสมเนาะคือพี่เนี่ยนะเวลาพี่ไปตรวจเบาหวานแล้วให้เจอโภชนากรถ้าพี่กินตามโภชนากรบอกนะพี่ขอลาตายเนาะไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขค่ะให้กินไอ้นั่น6ชิ้นให้กินไอ้นี่6เม็ด ลองกองให้กิน6ลูกพี่กินจะเป็นโลใช่หรือนี่เค้ามีก็ชอบกินนี่มากทองหยอดให้กินได้2เม็ดเนี่ยอย่างเงี้ยกินให้พยาธิตื่นจ้ะสิให้กินได้2เม็ดคุณผู้ชมตอนนี้เผอิญพี่เนี่ยมันจะ67ในเดือนมีนานี้แล้วพี่เลยไม่สนใจเอาแหละอาจารย์ก็อย่างงี้ทําเหมือนก๊อฟวันนี้เรากินผักพรุ่งนี้เรากินเยอะๆวันนี้เราก็กินผักเราจะได้มีความสุขอยู่กันนานๆก็ใช่เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พี่กินพี่ไม่ได้กินซ้ําซากแต่ในการกินแต่ละครั้งพี่ไม่ได้กินแบบไปทําให้พยาธิตื่นแล้วไม่สนองนะคะคือถ้าเกิดว่าลองกองถ้าเกิดพี่เริ่มกินแล้วพี่ก็จะกินหลายลูกแต่พี่ไม่ได้กินลองกองทุกวันทุกวันใช่ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดพี่จะกินทองหยิบทองหยอดพี่ก็ไม่ได้กินทุกวัน3เดือนกินทีนึงแต่พี่ไม่ได้กิน2อันพี่ก็กินเสียกินก็กินกล่องนึงนั่นแหละ35บาทเนาะใช่ไหมอะคืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ย้ำเรื่องนี้คือจะบอกว่าก็รับประทานแล้วก็มีความสุขกับการทานนี่แหละแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นเบาหวานก็อย่าน้ำตาลเยอะวันนี้กินผักพรุ่งนี้กินเนื้อสัตว์แล้วร่วมกับการออกกำลังกายอย่ากินซ้ำซากก็ดีที่สุดเราก็จะใช้ชีวิตมีความสุขเบรกดีกว่าเพราะช่วงหน้าจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ตอบเรื่องจอจานด้วยอะไรด้วย 4642200 นะอยากคุยเรื่องอาหารก็ได้อยากคุยเรื่องรถก็ได้ส่งเข้ามาเบรกคู่เดียวเดี๋ยวจะมาไล่เรียงตอบกันสักคู่เดียวครับ